ช่วงเวลานี้นะครับยังคงมีผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ยกตัวอย่างเช่นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับปรากฏว่าก็มีน้ำป่าหลากลงมาจากภูเขาสูงไหลลงมาตามน้ำตกสายต่างๆครับซึ่งก็ปรากฏว่าทำให้ช่วงเวลานี้มีน้ำไหลแรงแล้วก็น้ำสีขุ่นด้วยซึ่งก็มีคำเตือนให้นักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังนะครับส่วนอีกที่หนึ่งก็คือที่จังหวัดลำปางครับปรากฏว่าในช่วงเวลานี้มีน้ำป่าที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยเข้าท่วมในพื้นที่ถนนสายผลโยธินกระทบกับการเดินทางของชาวบ้านทั้งที่อำเภอศพปราบแล้วก็ที่อำเภอเถินมีบ้านเรือนถูกน้ำท่วมไปแล้วไม่ต่ำกว่า200หลังซึ่งมีฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีน้ำป่าไหลลงมาในเขตอุทยานแห่งชาติเวียงโกสัยเข้ามาตามลำห้วยแม่ปะทะลักเข้าตามบ้านเรือนในหลายหมู่บ้านระดับน้ำตอนนี้สูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็ไหลแรงด้วยกระทบหนักที่สุดก็คือที่หมู่บ้านแม่ปะหลวงกับที่บ้านแม่ปะดอยน้ำท่วมคลุมพื้นที่กระทบบ้านเรือนไม่น้อยกว่า200หลังกระแสน้ำก็ไหลเชี่ยวตัดข้ามถนนต่างๆนะครับจนกระทั่งชาวบ้านไม่สามารถจะใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งสถานการณ์น้ำป่าในอำเภอเถินที่จังหวัดลำปางในตอนนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่เจอซ้ำเป็นรอบที่2แล้วหลังจากเมื่อวันก่อนครับก็มีน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่ตำบลแม่วะมาแล้วกระทบกันไปไม่น้อยกว่า200หลังเช่นเดียวกันขณะที่อีกฝั่งหนึ่งครับน้ำป่าจากอุทยานเวียงโกสัยก็ไหลเข้าลงมาที่ลำห้วยสมัยจนมีปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนไม่ต่ำกว่า300หลังในพื้นที่ข้างเคียง2ตำบลของอำเภอศพปราบที่ได้รับผลกระทบณขณะนี้ส่วนถนนสายผลโยธินสายลำปางตากก็มีระดับน้ำสูงเกือบ1เมตรรถเล็กไม่สามารถผ่านไปได้ส่วนรถกระบะยกสูงรถบรรทุกต้องขับน้ำขับลุยน้ำช้าๆด้วยความระมัดระวังส่งผลทำให้รถติดขัดยาวเหยียดในบางช่วงนอกจากนั้นยังมีปัญหาน้ำเข้าท่วมสถานีตำรวจภูธรศพปราบกับบ้านพักตำรวจระดับน้ำสูงประมาณ1เมตรซึ่งโรงพยาบาลศพปราบที่ตั้งอยู่ริมถนนผลโยธินก็ได้รับผลกระทบมีน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่โรงพยาบาลแม้ว่าจะไม่เข้าท่วมตัวอาคารที่ไว้สำหรับในการรักษาผู้ป่วยแต่ว่าในช่วงเวลานี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนไปช่วยรับส่งแพทย์พยาบาลและผู้ป่วยในการเดินทางเข้าออกโรงพยาบาลชั่วคราวไปต่อกันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับหลังจากที่มีฝนตกหนักในเขตอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ก็ส่งผลทำให้มีน้ำไหลลงสู่น้ำตกหลายแห่งอย่างเช่นที่น้ำตกแม่กลางกับน้ำตกแม่ยะกระแสน้ำในช่วงเวลานี้ไหลเชี่ยวและมีสีขุ่นลำห้วยลำธารทุกแห่งมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นมาอย่างชัดเจนทำให้ทางอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ต้องประกาศเตือนนักท่องเที่ยวให้งดลงเล่นน้ำตกและลำธารเพื่อความปลอดภัยในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันก็ต้องเตือนชาวบ้านในแถบลุ่มน้ำแม่กลางในเขตอำเภอจอมทองให้เตรียมรับมือกับน้ำหลากในช่วงเวลาที่ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังในหลายจุดส่วนที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาทางฝั่งอีสานครับตอนนี้ทางนายอำเภอปากช่องต้องนำกำลังไปช่วยเหลือชาวบ้านหมู่4ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องในการขนย้ายข้าวของทรัพย์สินมีค่าไปไว้บนที่สูงหลังจากที่มีน้ำป่าที่ไหลมาจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากมาตามลำน้ำลำตะของเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วไม่ต่ำกว่า20หลังกระแสน้ำยังไหลผ่านถนนและสะพานบ้านหมูสีส่งผลทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้ทำให้ต้องปิดการจราจรในหลายจุดชาวบ้านบอกว่าเป็นผลมาจากฝนที่ตกต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแล้วก็มีน้ำป่าหลากลงมาเข้าสู่ลำตะคองจำนวนมากหลายคนกลัวว่าสถานการณ์คราวนี้จะรุนแรงซ้ำรอยเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี2554จึงต้องเตรียมการแล้วก็เฝ้าระวังกันก่อนล่วงหน้าไม่ต่างจากที่จังหวัดจันทบุรีครับผลจากฝนที่ตกมาหลายวันก็ทำให้มีปัญหาน้ำล้นลำคลองและหลากเข้าท่วมบ้านเรือนกับสวนผลไม้ในหลายพื้นที่ชาวบ้านต้องเร่งขนย้ายข้าวของหนีน้ำขณะที่ทางจังหวัดรายงานว่าตอนนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่องนับตั้งแต่วันที่27ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีพื้นที่การเกษตรเสียหายไปแล้ว7อำเภอซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจความเสียหายพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาในเบื้องต้นแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด่นข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด่นครับ